ฟังธรรมนำชีวิตขัดเกลาจิตบริสุทธิ์ปุดผ่องใสเสริมปัญญาบารมีให้จิตใจสุขสดใสเมื่อได้ธรรมนำชีวารายการพุทธอานุภาพจัดสรรให้ทั้งบรรยายจากคำพีมีคุณค่าไม่ต้องค้นไม่ต้องอ่านให้เมตตาได้เวลาพร้อมเชิญเปิดเปิดรับฟังฟังธรรมจบแล้วสงบจิตสักครู่สำรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจักหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังทุกทุกท่านไม่รันเพลินบทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกรวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังและรับชมรายการพุทธานุภาพทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านทั้งหลายในวันพุธที่11เดือนกันยายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น9ค่ำเดือน10แล้วก็มาพบกันทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและก็วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมโดย Facebook ไลท์ที่กิตติเมธีรายการหลังนี้ก็ไปทั่วทั้งประเทศไทยไปทั้งโลกวันนี้มาพร้อมกับฝนนะฝนมาก่อนด้วยขณะนี้ที่เขตดุสิตที่วัดราชาธิวาสวิหารนี่ฝนกำลังตกเสียงน่าจะสู้ซ่าสู้ซ่าบ้างนะบางทีก็มีคลื่นคลื่นมายังไม่หนักแต่ว่าเริ่มจะหนักนะขนาดกลางกลางเสียงดังหลังคาแล้วก็รางน้ำก็ส่งเสียงมาให้ได้ยินก็ฟังไปนะฟังไปอยู่ในห้องไม่ห้องไม่ได้เก็บเสียงไม่ได้กั้นเสียง
กติก็เงียบสงบดีแต่วันนี้เมื่อมีเสียงมาก็อาจจะรบกวนบ้างนะก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมลักกี้จังหรือนางสาวอิศราวันครุฑคำนะเมื่อคืนบอกไปจำชื่อไม่ได้แต่จำนามสกุลได้พอวันนี้ก็ได้จำนำชื่อมาโอนมาให้สองครั้ง500บวก500ก็เป็น10 1,000 บาทขออนุโมทนาสาธุนะแล้วก็ยังมีแม่ชีสมใจด่านน้อย100บาทก็อนุโมทนาสาธุเช่นเดียวกันธนาคารกรุงไทยนะโอนเข้ามาได้เลขที่บัญชี070-026-0870 070-026-0870ถามว่าโอนก็มาทำไมโอนเข้ามาเพื่อเป็นกองบุญหนุนกองธรรมงานเผยแผ่ธรรมแล้วก็เป็นกองไว้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะสัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงหมายความว่าดีเลิศประเสริฐกว่าการให้ทั้งปวงนี่ก็มีแปะนันทิการเข้ามาแล้วนี่ก็รวมกองบุญหนุนกองธรรมมาเดือนละ 1,000 บาททุกเดือนขออนุโมทนาสาธุนะท่านผู้ชมนั้นก็มาหลายผู้ชมแล้วสุพรรณีวันดีนอกจากตัวเองแล้วก็ยังมีพวกตั้ง698คนเพื่อนพ้องน้องพี่เข้ามาฟังธรรมกันก็ขออนุโมทนาสาธุมณีแสงจันทร์ก็มาแล้วบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ้งปากพนังก็มาแล้วสาธุครับเจเจบูมาก็มาแล้วจากพิษณุโลกน้ำคงจะเบาบางและบางระกำคงจะไม่ระกำช้ำทรวงแล้วนะน้ำลงมาเรื่อยๆอนุโมทนาสาธุนะคุณสุนทรเจนก็มาถึงแล้วทั้งที่ฝนมาก็ไม่เว้นนะเจเจบูมาบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสมศรีลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะวันนี้ฉันนำพริกมะขามแล้วนะแล้วก็พาไปฉันข้างนอกพอไม่ตอนเพลไม่ได้ฉันเพลที่วัดก็ไปฉันในครัวก็พาไปเลี้ยงก็เลยไปพาน้ำพริกไปด้วยจารุชาบุญอินก็มาแล้วสาธุธนสรคุมจอหอสาธุสาธุสาธุว่างั้นก็สาธุครับพระนะเนี่ยพระธนสรคุมจอหอนี่สุขมวงนี่มาจากเบอร์จิเนียวัดป่านานาชาติเบอร์จิเนียสาธุครับก็มาถึงแปะนันทิการสาธุสริปงเทศะบำรุงนี่ตอนนี้ทำมาเป็นเหมาทีเดียวเลยปีละ 12,000 มัน12เดือนนะเดือนละ 1,000 อนุโมทนาสาธุนะรวมกองบุญหนุนกองธรรมให้ธรรมะเป็นทางอ้าวเสียงปึ้งปั้งนั่นนะ
พระนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าไม่รู้ว่าเครื่องจะโดนฟ้าดิสเทิร์บรบกวนหรือเปล่าสมจิตพูลพิพัฒน์ท่านนายกแดงนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วจังหวัดนครศรีธรรมราชนะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะก็มาแล้วไม่รู้ฝนตกหรือเปล่าท่านนายกถ้าฝนตกก็ห้ามฝนไว้บ้างถ้าไม่ตกก็เรียกฝนไปตกบ้างก็แล้วกันนะเป็นนายกต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพี่น้องชาวตำบลตาเงี้ยวนะฮะสริตพงเทศบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์นี่คุณสุนทรเจนนะเจนจบบ่รับฟังอยู่ครับร้อมกับสายฝนอย่างหนักครับผมทีนี้ไม่หนักแต่ว่าพอใช้ได้ถ้าเดินออกไปสัก5นาทีก็เปียกเหมือนกันนะสุขมวังรายงานมาว่าน้อมกราบนมัสการน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับพร้อมสาธุนึกว่าฝนตกเขตดุสิตไปเจอไปตกเขตบางกรวยด้วยนะสาธุพระพระรันชัยนรงสาธุครับหลวงพ่อเกษมว่างั้นรู้จักชื่อด้วยนะกิตตินัทโกยทองเอานี่หลานชายหลานชายลูกพี่สาวลูกศิษย์ด้วยนะมาบวชที่นี่แหละบวชให้อยู่ข้างก่อนกราบนมัสการครับว่างั้นแต่บ้านฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ยังมีใครอ่ะกิตตินัทและมกโคน่ามกโคน่าโมเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุเอาสัญญาณเสียงทางวิทยุ AM 1350 กิโลเฮิรตซ์ยังชัดเจนดีเจ้าค่าที่ลำลูกกาก็ฝนตกเหมือนกันโอ้แสดงว่าตกกว้างขวางนะฝนตกทั่วฟ้าเลยในวันนี้นะกระเกียดเก่งว่ายังไงบ้างก็ไม่ว่าอะไรก็สาธุสาธุสาธุว่างั้นเอาละนั่นก็เป็นการรายงานก่อนว่าใครมาฟังอยู่บ้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาทางเฟซนี่พร้อมด้วยคอมเมนต์มาก็ได้เห็นได้ทราบนะอ้าวพระครูจันทปัญโยภาสวินะวัดพระธาตุสวีชุมพรฝนตกไหมครับชุมพรสุรชัยเผ่าพันธุ์ก็มาจากพระสวีนะพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรทั้งสองท่านยังไม่ได้รายงานกำลังพิมพ์อยู่สงสัยก็เอาแหละนะถ้าวันนี้ก็เกือบออกนอกวัดไปเสียเป็นส่วนมากนะตั้งแต่พานุพงษ์พานุพงษ์นามนิชชมนามนิชชมหรือจอมหรือว่ายังไงนะก็เอาละนามสกุลใหม่นะวันนี้ใหม่ก็ใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะไม่ทราบฝนตกหรือเปล่าพักอยู่แถวไหนฝนย้ายจากภาคเหนือมาตกที่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝนข้างบนฝากฟ้าก็หล่นลงมาน้ำเหนือก็มาถึงกรุงเทพเดี๋ยวก็แม่น้ำเจ้าพระยาก็ปริม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 อีกก็ปริมย้ายมากก็แล้วกันนะเป็นธรรมดาธรรมดาพอท่านผู้ว่าชัดชาติได้ใช้พลังงานพิเศษเอาไว้อยู่กันแล้วกันน่าเห็นใจท่านนะผู้รับผิดชอบต่อประชาชนคนเป็น10 ล้านคนนะกรุงเทพ
คือคนกรุงเทพจริงๆก็ที่มีในหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านก็6 7ล้านคนนะแต่ว่าเขาเรียกประชากรแขวงประชากรแขวงนี่เยอะมากเกือบ 50% นะเป็นประชากรแขวงอยู่ก็คือทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะก็มาทำงานอยู่ที่กรุงเทพดีนะตอนนี้ชลบุรีได้ขยายแบ่งไปเยอะนะคนไหลไปชลบุรีเยอะเพราะชลบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมก็ทำให้คนทยอยไปโน่นเยอะเด็กๆหลานๆเลนๆมาทำกันหลายคนมาอยู่โรงงานเรียนจบการศึกษาทางด้านอาชีวะอะไรแล้วก็มาอยู่โรงงานคุมเครื่องจักรเครื่องยนต์บ้างอะไรบ้างมีรองานมากก็ดีไปอย่างก็ทำให้คนไม่ตกงานเดี๋ยวนี้คนตกงานเพราะคนขี้เกียจเป็นหลักแล้วก็เลือกงานอ้าวสุรชัยพอพันธ์อ่านว่าเผ่าพันธุ์แล้วทุกทีแบบวันก่อนเห็นนามสกุลจริงแล้วนี่นะเรานะเผ่าพันธุ์หรือเปล่ารู้สึกว่าเผ่าพันธุ์นะแต่พอเอิญว่าท่านเอาตัวอาร์มาไว้หลังสุรชัย PORWPANให้อ่านว่าเผ่าพันธุ์มันต้อง PROW แล้วก็ PAN อ่านว่าเผ่าพันธุ์นะใช่แหละนามสกุลท่านเผ่าพันธุ์นะนามสกุลอะไรก็ได้แต่นี้จำได้แล้วรู้แล้วนะก็เดี๋ยวค่อยอ่านต่อไปจะได้อ่านเผ่าพันธุ์นะถ้าไม่ลืมนะถ้าไม่ลืมก็วันนี้เช้าไม่ได้เข้าโบสถ์ไม่ได้ทำวัดเช้าติดงานเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีส่งลูกศิษย์มาถวายสังฆทานซึ่งทราบว่าเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นถวายสังฆทานทุกวันพระในพรรษาวันนี้ก็เป็นวาระที่เวียนมาถึงวัดราชาก็ไปนั่งเป็นประธานสมรับสังฆทานกราบขอบพระคุณที่มาสงเคราะห์พระสงฆ์วัดราชาธิวาสวิหารเวียนมาถึงพอดีก็จะฉลองศรัทธาเรียบร้อยลูกศิษย์ก็รีบกลับวัดเทพศิรินทราวาสเราก็รีบไปมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ศาลายานครปฐมก็มีวาระตามนัดหมายประชุมเรียกว่าชำระพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษก็ไปเร็ววันนี้ไปเร็วจนทีมงานแปลกใจเลยเพราะวันก่อนบอกไว้ว่าจะไปช้าประกอบกับว่าวันนี้ทางรายการสื่ออาสาประชาชนได้วิทยากรมาช่วยแทนก็เลยว่าไปเรียบร้อยก็รีบไปแล้วก็ว่ากันโน่นถึง11โมงก็ไปฉันเพลท่านพระครูปลัดสุวัตสัจคุณถวายเพลวันนี้พาไปฉันกันที่ครัวแม่แช่มครัวแม่แช่มนี่รู้สึกว่าอาหารถูกปากถ้าไปก็ฉันได้นะเจริญอาหารดีประกอบกับได้น้ำพริกมะขามไปด้วยวันนี้ก็สลับกันก็ดีนะเสร็จแล้วก็รีบกลับไปปริวัติภาษาจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษต่อจนกระทั่งว่าบ่าย 3:30 พักเว้นไว้ก่อนมันยังไม่จบนะก็เว้นไว้ก่อน
ก็ไปว่ากันต่อไปนัดกันทุกวันพุธนะที่อย่างนี้นี่ถามจริงว่าถ้าทำทุกวันได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ทำงานอื่นเราทำงานอื่นไปด้วยก็นัดทุกวันพุธของสัปดาห์ถ้าเกิดวันพุธนั้นขัดข้องขึ้นมาก็อาจจะยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเป็นวันอังคารก็ได้วันพฤหัสบดีก็ได้ก็แล้วแต่นะเพราะเราไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์อะไรที่มันให้มันเครียดจนกระทั่งว่าเรียนยักย้ายไปอื่นไม่ได้แต่มันได้ทุกอย่างที่จำเป็นต้องทำนั่นก็ว่ากันอย่างนั้นนะนี่ก็ยังมีต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับนี่อยู่ลาดพร้าวไม่รู้ว่าลาดพร้าวนี่ฝนตกหรือเปล่านะถ้าฝนตกก็รถติดน่าดูเลยลาดพร้าวนี่เอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องข้อธรรมะให้จบวรรคที่อรหันตวรรคที่3นะอรหันตวรรคนี่ก็มี10สูตรไปจบสูตรที่10ของวรรคจบสูตรที่10ของวรรคนี่ก็ต่อวันนี้ต้องว่า2สูตรนะว่า2สูตรก็สูตรที่1ก็อัคคธรรมสูตรก็ว่าด้วยเรื่องควรไม่ควรที่จะได้บรรลุธรรมอันเลิศเรียกว่าอัคคธรรมสูตรประสูตรที่2ก็จะว่าโดยเรื่องรัตติสูตรรัตติสูตรนี่ก็แปลว่าคือไม่ใช่แปลว่าสูตรว่าโดยเรื่องทางเสื่อมทางเจริญต้องฟังนะท่านสาธุชนทั้งหลายสูตรแรกญาติโยมอยากได้สิ่งที่ดีๆไม่ให้กับชีวิตถ้าอยากได้สิ่งที่ดีให้กับชีวิตของตนเกิดมาทั้งทีขอได้พบสิ่งดีเถอะเจ้าข้าเอ้ยอย่าพบแต่สิ่งร้ายเลยมันจะทุกข์กายทุกข์ใจอ้าวนี่คำรณเยี่ยมเยือนมาจากฟลอริดามาถึงแล้ววันนี้คงติดฝนอยู่มาช้ากว่าเขาสาธุครับต้องหาทางทำในทำให้มันดีไม่ว่าทำอะไรนะเรารับราชการก็ต้องทำให้ดีอย่าคิดว่าทำราชการแล้วโอ้ยเช้าชามเย็นชามก็ไปได้เขาไม่ไล่ออกหรอกหรือทำงานโรงงานอุตสาหกรรมไม่ถึงก็ต้องไปแข่งขันกันจนกระทั่งว่าไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ก็ต้องทำให้มันนิ่งรับผิดชอบในหน้าที่ให้มันสูงแต่มันเป็นสิ่งที่สมควรจะได้รับรางวัลจากเจ้าของผู้จัดการผู้บริหารที่จะอันดับแรกก็คือให้เลี้ยงไว้ให้เลี้ยงไว้เพราะว่าทำงานดีอันดับสองก็นอกจากเลี้ยงไว้แล้วก็อาจจะเพิ่มเบี้ยเลี้ยงรางวัลสูงไปกว่านั้นอาจจะให้เงินเดือนเพิ่มเงินเดือนขึ้นมาจะยิ่งไปกว่านั้นก็อาจจะมีตำแหน่งให้เลื่อนตำแหน่งให้จากพนักงาน100คนอาจจะเลื่อนขึ้นเป็นจัดกลุ่มจัดหมวดจัดหมู่ก็เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าหมวดหัวหน้าหมู่ขึ้นมามีหัวหน้าหมวดหัวหน้าหมู่แล้วอาจจะเป็นผู้ควบคุมหัวหน้าอีกคือมันขยับสูงขึ้นไปคนที่เก่งที่ดีนี่เขาจัดให้จนถึงเป็นคณะกรรมการบริหารไปถึงอาจจะเป็นผู้จัดการฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ก็ได้
ไต่เต้ามาจากพนักงานธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันเป็นได้นะราชการก็เหมือนกันนะจากพนักงานราชการอันดับแรกก็อยู่ไป2ปี3ปีถ้างานดีก็เดี๋ยวก็จะได้เป็นหัวหน้างานหัวหน้ากลุ่มจากหัวหน้ากลุ่มก็จะได้เป็นหัวหน้ากองจากหัวหน้ากองจะเป็นผู้อำนวยการกองเป็นกองใหญ่นะผู้อำนวยการเนี่ยจากผู้อำนวยการกองก็อาจจะขยับขึ้นไปเป็นอะไรเป็นซีเนียร์อะไรทีเนี้ย ขึ้นไปแล้วแต่ว่าที่นั้นจะมีตำแหน่งอะไรก็ต้องขยันไม่คิดเอาเปรียบไม่คิดเอาเปรียบงานไม่คิดเอาเปรียบราชการไม่คิดเอาเปรียบเจ้าของกิจการต้องมุ่งหน้าทำมาหากินแม้ทำการเกษตรก็ต้องทำให้อย่างดีเหมือนกันนะนะการเกษตรก็รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบารู้จักดูแลพืชพันธุ์เลือกสวนไร่นาเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่างๆเรื่องสัตว์ที่จะมาบ่อนเบียนทำลายก็ต้องดูมันรอบคอบเรียกว่ามอบความรักให้กับสวนกับนานะไม่ทิ้งห่างไม่ใช่ว่าหวานเข้ากล้าเลยแล้วก็ไปหายไปเลยคิดว่าจะกลับมาเก็บเกี่ยวทีเดียวมันก็ใจดำเกินไปอย่างนั้นนะนะต้องดูแลท่านสาธุชนทั้งหลายแม้แต่คนขับรถตุ๊กๆแท็กซี่ก็เหมือนกันนะสิ่งที่ดีก็คือต้องบริการให้มันถูกใจลูกค้าทำให้มันประทับใจมันถึงจะดีนะจะบรรลุสิ่งที่เลิศได้ผู้โดยสารบางคนในท่านมีน้ำใจนะเรียกร้อง40บาทเอา50เอาไปเลยนะขอบใจ70 80บาทเอาแบงค์ร้อยให้ไปเลยนะก็มีนะก็มีอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็เราต้องเมื่อเป็นผู้บริการก็ต้องทำหน้าที่บริการให้ดีในการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะเอาอะไรล่ะตั้งจิตอธิษฐานว่าเราตั้งใจว่าจะให้ทานเป็นปกตินิสัยให้ทานจนเกิดความคุ้นชินนะวันไหนไม่ได้ทำแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราขาดเลยชีวิตเราวันนี้ขาดความสมบูรณ์อาจจะต้องไปทำในเพิ่มเติมในส่วนใดส่วนหนึ่งทานก็มีผลให้ถึงสวรรค์ได้นะแล้วก็ทานก็ให้ถึงนิพพานได้แต่ว่าต้องอื่นด้วยต้องทำอื่นด้วยนะอย่างพระพุทธเจ้านี่บำเพ็ญทานบารมีมานานไกลมากนะแต่ในที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงใช้ทานบารมีเนี่ยเสียสละทุกอย่างเลยให้ชนิดที่ไม่เก็บไว้เลยนะให้แม้กระทั่งราชสมบัติให้คนอื่นให้น้องชายก็คือพระเจ้าสากยะนะพระอนุรุทธะไม่ใช่พระอนุรุทธะท่านบวชนี่นะเจ้าสากยะพระองค์หนึ่งนามอะไรแล้วจำไม่ได้แล้วก็ครองราชแทนพระเจ้าสุทโธทนะต่อมาพระองค์มอบให้เลยไม่เอาเลยอ
สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะรักษาศีลก็พยายามรักษาศีลให้ดีเรามีเป้าหมายชีวิตว่าศีลของเราต้องบริสุทธิ์ไม่ใช่รักษาแข่งกับใครไม่ต้องไปคุยมออ้ออวดว่าศีลเราดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้เรารู้ตัวเราเองว่าถ้าศีลข้อไหนมันบกพร่องที่เราสมาทานไปแล้วนี่ก็ต้องรีบปรับปรุงเพิ่มเติมให้ศีลมันบริบูรณ์ให้ศีลสัมปันโนศีละปริปุณโณนะผู้มีศีลบริบูรณ์ผู้มีศีลสมบูรณ์เนี่ยต้องปิยะศีโลผู้มีศีลเป็นที่รักถ้าได้อย่างนั้นศีลของเราก็จะเพิ่มความบริสุทธิ์เพิ่มความมีคุณค่าขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรักษาศีลตลอดนะไม่ใช่รับศีลที่วัดและทิ้งที่วัดอย่างที่พูดมาหลายครั้งหรือไปรับศีลที่งานก็เอารับศีลกันลั่นเลยแต่พอออกจากงานแล้วลืมหมดแล้วทิ้งหมดแล้วไม่ใช่ลืมหรอกทิ้งอันนี้ฝากพระคุณเจ้าทั้งหลายด้วยนะเวลาไปเทศไปบรรยายไปบอกธรรมที่ไหนก็ถ้าเขาขอศีลก็ย้ำด้วยว่าช่วยพาไปรักษาให้ดีแล้วศีลจะรักษาท่านให้ดีด้วยถ้าแค่ท่านเปล่งวาจารับศีลลั่นเลยแต่ว่าไม่ได้เอาไปรักษาสักนิดเดียวนี่ศีลก็จะไม่รักษาท่านแล้วท่านจะมาโทษว่าพระสงฆ์บอกว่าศีลรักษาคนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นรักษาให้สักทีอย่ามาโทษกันต้องโทษที่ว่าเพราะท่านไม่รักษาศีลเองรับศีลแต่ไม่รักษาศีลวันหนึ่งรับศีล3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งก็ได้แต่ไม่เคยรักษาศีลอย่างนี้จะให้บายไม่ได้นะถ้าจะให้บรรลุธรรมนั้น1บรรลุธรรมอันเลิศนะ1พระพุทธเจ้าบอกวิธีไว้นะ1ต้องเป็นผู้มีศรัทธาไม่ว่าเราจะทำงานอะไรมุ่งหวังอะไรต้องมีศรัทธาในสิ่งนั้นเต็มเปี่ยมหัวใจไม่ใช่ไปศรัทธาเรื่องอื่นต้องศรัทธาในสิ่งนั้นเราจะรักษาศีลก็ศรัทธาในการมีศีลต้องรักษาศีลให้ดีรักษาศีลเคารพศีลและเคารพพระรัตนตรัยด้วยเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์ศีลนั้นก็เป็นธรรมนะในที่นี้พระรัตนตรัยนั้นรวมศีลและธรรมเข้าไว้นะประการที่สองต้องมีหิริละอายไม่ใช่เป็นคนขี้อายแต่เป็นคนละอายชั่วหน้าตาผุดผ่องใสแจ่มชื่นเบิกบานใจนั้นละอายชั่วและอายเมื่อเห็นคนอื่นทำชั่วก็รู้สึกอายแทนแล้วก็ถ้าเราจะทำสักหน่อยคิดว่าจะชั่วสักหน่อยเฮ้ยอายไม่ทำคนมีชาติอย่างเราไม่ควรจะไปทำชั่วอย่างนั้นคนที่เกิดมาอย่างเรามีอวัยวะครบสมบูรณ์ก็ไม่ควรจะไปทำชั่วอย่างนั้นเกิดมาในสกุลที่ดีไม่ควรจะไปทำชั่วอย่างนั้นเกิดมาในสกุลสูงก็ไม่ควรจะไปทำชั่วอย่างนั้นเรามีลาภเรามีทรัพย์ไม่ได้น้อยไปกว่าใครไม่ควรจะทำชั่วอย่างนั้นถ้าคิดจะทำละอายก็เลยไม่ทำนะคิดไปอย่างนั้นนะมีโอตปะโอตปะคือกลัวผลหวาดประวันพรั่นพรึงกับ
การกระทำชั่วๆว่าผลมันต้องย้อนสนองมาถึงเราแน่ๆไม่ว่าจะไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามไปกล่าวเท็จไปเสพสิ่งมึนเมาให้โทษไปทำอะไรเนี่ยไอ้พฤติกรรมที่มันไม่ดีไม่งามก็มีอยู่สี่ห้าอย่างนี้แหละแต่ถ้ามีเมตตากรุณามีสัมมาอาชีวะมีสันโดษในคู่ครองมีสัจจะวาจาก็มีความสำรวมระวังมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ก็ดีสมบูรณ์ได้แล้วนะคนเราน่ะดีสมบูรณ์ได้แล้วถ้าทำได้อย่างนั้นถือว่ามีโอตตัปปะนะระมัดระวังตัวอยู่เพราะเมื่อมีความกลัวบาปก็ต้องระมัดระวังตัวไม่ให้บาปนั้นก็ยังไม่บรรลุถึงหรอกนะแต่เป็นช่องทางแล้วเรียกว่าช่องทางเปิดโล่งเลยประการที่4ทีเนี้ยเป็นผู้มีประความเพียรปรารภความเพียรไม่ใช่ปรารภแล้วก็ไม่ได้ทำความเพียรสักทีนะต้องทำมั้งอย่างการรักษาศีลการสมาทานศีลการรับศีลการรักษาศีลการเจริญภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาตามเลยแล้วทำมายิ่งขึ้น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 วันนี้ได้5นาทีพรุ่งนี้ขอสัก10นาทีลองดูสิพอขอ10นาทีได้ต่อไป15นาทีได้ไหมก็15นาทีได้เอา20นาทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าปรารภความเพียรจนกระทั่งว่าเอ้าตั้งเป้าหมายว่านั่งภาวนาสมาธิภาวนานี่วันละ30นาทีทำให้ได้เวลาไหนอย่างรับราชการในพักเที่ยงชั่วโมงหนึ่งก็นั่งสมาธิสัก30นาทีได้ไหมอ่ะไม่ต้องไปช็อปไม่ต้องไปเจาะแจ๊ะอะไรนี่ได้ไหมล่ะก็ได้นี่แต่ว่าจะทำหรือไม่ทำก็เท่านั้นถ้าคนปรารภความเพียร นี่ก็ทำเมื่อปรารภความเพียรแล้วมีปัญญาถ้าเป็นผู้มีปัญญาปัญญาเนี่ยหลายระดับนะปัญญาที่สัจชาติกะปัญญาปัญญาติดตัวมาแต่กำเนิดแล้วก็สัจชาติกะปัญญาแล้วก็เนปักกะปัญญาปัญญาในการบริหารตนแล้วก็วิปัสสนาปัญญาปัญญาในการพิจารณาสัจธรรมในโลกนี้นะให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่คงทนความไม่มีตัวตนเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าน้อมเข้ามาในกายตนให้พิจารณาเป็นประจำทุกวัน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 เนี่ยตัวเราก็ไม่เที่ยงนะไม่คงทนนะหาตัวตนไม่ได้แล้วพิจารณาหนักขึ้นไปอีกเข้มข้นขึ้นไปอีกตามหลักมหาสติปัฏฐานเลยเอากันว่าเนี่ยเรานั่งอยู่อย่างเนี้ยนะพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วเพราะว่าแก่กว่าวันนี้พอไปปีหน้าเราก็แก่กว่าปีนี้มันแก่ไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะมันไม่อยู่กับที่มันไม่คงทนแล้วก็บังคับไม่ได้ว่าอย่าแก่ไม่บังคับไม่ได้ว่าอย่าป่วยเนี่ยเพราะท่านผู้ใดที่ป่วยก็ป่วยก็ป่วยไปสิจะไปเป็นทุกข์เสียใจแล้วก็ตั้งความปรารถนาให้ดีคนป่วยในบางทีนะจิตใจเนี่ยคิดให้ร้ายคนอื่นอยู่ตลอดมองโลกในแง่ร้ายก็ทำให้ตัวเองเนี่ยต้องประสบกับเหตุร้ายไม่มีเหตุร้ายอื่นก็อาจจะเกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาจากความเครียดก็ไปเป็นความ
ไม่สุขภาพมันเป็นทุกขภาพภายในร่างกายเราไปถึงจิตใจด้วยแล้วก็วุ่นเลยทีเนี้ยนะต้องมีปัญญาตอนนี้ต้องมีปัญญาแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือต้องไม่ห่วงใยในร่างกายและชีวิตนะนี่พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนั้นนะผู้หวังความเจริญก้าวหน้าเนี่ยผู้ต้องการบรรลุธรรมมันเลิศเนี่ยต้องไม่ห่วงใยในร่างกายและชีวิตเนี่ยพระองค์สรุปไว้ในพระสูตรนี้ว่าผู้ประกอบด้วยธรรม6ประการนี้เป็นผู้ควรเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งพระอรหัตอันเป็นธรรมชั้นเลิศสุดนะนี่แสดงไปถึงแต่เราไม่ได้หมายความว่าไปอรหันต์เท่านั้นนะเรามีเป้าหมายจะทำอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นว่ากันสิ่งนั้นให้มันเกิดอะไรวางแผนให้มันชัดเจนสมมุติว่าเราจะมีเงินสักพันล้านในชาตินี้นะก็ต้องใช้ตัวนี้แหละนะหลักการนี้ได้แต่เราภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าบูรณาการนะต้องมีศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าเราต้องได้แล้วก็มีความละอายไม่ขี้กองมีโอตปะกลัวต่อความผิดพลาดก็ระมัดระวังให้อย่างดีมีความเพียรก็มุ่งมั่นทำไปขวนขวายไปในแนวทางในทิศทางใช้ปัญญาพิจารณาทำการทำงานการสร้างอะไรต่างๆมันก็มีปัญหาอุปสรรคทุกอย่างมันต้องมีพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้านี่ปัญหาอุปสรรคเยอะแยะเลยตอนเสด็จออกแสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณก็มีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะแต่พระองค์ก็ฝ่าฟันมาสู้มาใช้พระปัญญาของพระองค์ที่สั่งสมอบรมมาก็ได้และพระองค์ก็ไม่หวงในร่างกายและชีวิตตอนที่จะได้ตรัสรู้นั้นเราก็ได้ฟังกันมาแล้วว่าพระองค์ทรงตั้งจิตอธิษฐานกามังตะโจนะหารุจะอธิจะอวสิตสตุอวสุตสตุเมสรีเรสปันตังมังสโลหิตังถึงมาดแม้นว่าเนื้อและเลือดในร่างกายของข้าพเจ้านี้จะเหือดแห้งไปหมดเหลืออยู่แต่หนังเอ็นนุ่มกระดูกก็ตามทีถ้าไม่พบพระสัมมาสัมโพธิญาณอันเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เราจะไม่ลุกจากที่นี้ไม่หวงใยในร่างกายและชีวิตทั้งๆที่เป็นพระราชกุมารเป็นพระบรมโอรสาธิราชไปมีพระเจ้าสุทโธทนะก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะให้พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคิดว่าคงถ้าหากว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็คงไม่นานเท่าไรแล้วคงจะสละราชสมบัติให้พระโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จขึ้นครองราชแน่นอนเพราะตามธรรมเนียมนั้นคนอินเดียนี่โบราณก็ถือว่าถ้าหากว่าเห็นผมงอกสักเส้นแล้วเขาไปหาโมกขธรรมแล้วเขาไม่ยินดีอะไรในสมบัติแล้วเศรษฐีก็ตามพระราชาก็ตามจะเป็นมักจะเป็นเช่นนั้นนะยิ่งพระเจ้าสุทโธทนะได้รับคำทำนายจากพราหมณ์ว่าเจ้าชายนี้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่โอ้โหพระองค์ก็คงจะต้องมุ่งเน้นเป็นที่สุดเลยแต่นั่นแหละถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วก็ได้อย่างนั้นถ้าเรามุ่งไปบรรลุอรหันต์พระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันว่าสามารถที่จะไปบรรลุได้ถ้าหากว่าใช้ทำอย่างนี้แต่การปฏิบัติมันต้องเข้มข้นต่างกันนะ
ทีนี้เพื่อให้จบวรรคนี้รัตติสูตรนั้นข้อสรุปก็คือว่าถ้าปฏิบัติธรรมนี้แล้วก็จะมีแต่ความเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนจะไม่เสื่อมเลยธรรมนี้คืออะไรนะธรรมนี้ก็เกิดหนึ่งต้องมักน้อยเป็นพระก็มักน้อยญาติโยมก็เป็นสันโดษนะยินดีพอใจตามที่มียินดีตามที่ได้สองก็คือมีศรัทธาเหมือนกันสามก็มีศีลบริบูรณ์สี่ก็มีความเพียรห้ามีสติสมบูรณ์แล้วก็หกมีปัญญานี่ถ้าว่าไปตามนี้แล้วก็สามารถที่จะหวังความเจริญได้ทายเดียวจะไม่เสื่อมเลยมีแต่เจริญทายเดียวเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายก็หาธรรมเหล่านี้มาปฏิบัตินะเอากันว่าเริ่มจากมีศรัทธามีศีลมีความเพียรมีสติมีปัญญาแล้วก็ถ้าได้ทั้ง6อย่างนี้ก็พระพุทธองค์ยืนยันว่าหวังความเจริญได้จะไม่เสื่อมเลยนี่คือรัตติสูตรนะเป็นสูตรที่355ในพระไตรปิฎกเล่มที่22อันนี้ก็เป็นอันว่าจบวรรคนี้นะวรรคนี้ก็คืออรหันตวรรคไปไกลทั้งนั้นแหละไปถึงอรหันต์ทั้งนั้นนะในพระสูตรในวรรคนี้ก็มีทุกขสูตรอรหัตตสูตรอุตริมนุสสธรรมสูตรสุขสูตรอธิคมสูตรมหัตตสูตรนิรยัตสูตร2สูตรแล้วก็อัคคธรรมสูตรรัตติสูตรจบ10สูตรนะเอาละอันนี้ก็จบไปเท่านี้ก็ยังมีท่านผู้อื่นที่ติดตามมาขออ่านรายชื่อต่อไปนะเมื่อตะกี้ก็มาถึงคำรณแล้วนะคำรณแล้วก็ทองใสราชโคตรทองใสราชโคตรก็บอกไม่ยังไม่บอกนะนัดนัดคงเจาะสาธุสาธุต้องใช้ราชโกฏบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุนี่แฟนพันธุ์แท้นะต้องใช้ราชโกฏนี่แฟนพันธุ์แท้ฟังมาตั้งนานแล้วแหละก็ฟังต่อไปนะรังสรรทองสร้อยรังสรรทองสร้อยนี่ก็ร่วมบุญร่วมกุศลกองบุญหนุนกองธรรมมาเป็นประจำเหมือนกันบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับนี่ก็ว่าไปนะก็ร่วมบุญร่วมกุศลมาเป็นประจำประจำนะบางทีก็โอนมา 1,000 บ้าง 2,000 บ้างก็แล้วแต่เข้ากองบุญหนุนกองธรรมอันนี้ก็พระครูปลัดสุวัฒน์สัจคุณตีระเวทสุคนทวรานนท์นี่ได้ทราบข่าวว่าโยมพ่ออาพาธอยู่นี่ไม่รู้ต้องลงไปนครศรีธรรมราชอีกหรือเปล่าวันนี้ท่านก็เป็นเจ้าภาพเป็นถวายภัตตาหารเพลที่ครัวแม่แช่มนู่นไอ้เราก็รีบกลับไปแล้วก็กลับมาด้วยกันนั่นแหละเฉลิมชัย AS ขอถวายความเคารพอย่างสูงครับนี่ก็เจ้าคณะตำบล นะเนี่ยเจ้าคณะตำบล นาทุ่งหรือเปล่านะก็ท่านอยู่นาทุ่งอ่ะตรงนั้นแต่ว่ามีตำบลอะไรบ้างรู้ของทางฝ่ายธรรมยุทธ์นี่วัดโพธิการามชุมพรสาธุสาธุส
ุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะอ่อนสุนันทามนี่ก็ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาเดือนละ500 บาท 500 บาทเดือนนี้ก็โอนมาเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาสาธุคงจำเลขบัญชีได้แม่นยำเลยนะ07002608 70ถ้าไม่จำก็จดไว้แล้วแหละนะโยมใดที่ยังจำไม่ได้ก็จดไปนะ07002608 70ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมได้นะกับรายการพุทธานุภาพวรนันท์ขาวศรีวรนันท์ขาวศรีว่าไงบ้างก็ไม่ว่าอะไรก็สาธุนะศิรวิทย์ภัทรชัยยาคุปสาธุสาธุสาธุนะนี่เป็นสมาชิกใหม่นะรู้สึกว่าไม่คุ้นนามสกุลไม่คุ้นนะศิรวิทย์ภัทรชัยยาคุปสาธุสาธุอ่ะยินดีต้อนรับนะนิวแฟนเพจนะคิดว่าอย่างนั้นถ้าเคยมาแล้วแต่จำไม่ได้ขออภัยด้วยน้องชัยวัฒน์ทิพมนอ้าวสาธุนี่ก็เป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วนะสาธุสุภกิจสุริพอคินนี่ก็นามสกุลก็นิวคัมเมอร์เหมือนกันนะสาธุสาธุลีลาวดีดอกสร้อยนี่ก็เป็นแฟนพันธุ์แท้นะน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่านี่เป็นฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นนท์อยู่ไกลน้องใหญ่วัดทิพมนบอกว่าน้อมกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุครับเอาและสาธุเช่นกันหมดหรือยังอ้าวมาหมดตรงนี้พอดีเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วก็อย่าลืมนะก็บอกแล้วว่าวันที่17นี่เป็นวันอาตมาขึ้นเทศบนศาลาการประเรียนแล้วก็วันที่17นี่เป็นวันไหว้พระจันทร์ของพี่น้องชาวจีนเขาจีนหรือไทยเชื้อสายจีนหรือใครเชื้อสายจีนก็แล้วกันมาอยู่ของคนจีนนี่เขาไม่ทิ้งวัฒนธรรมไม่ทิ้งประเพณีนะเขาทำอย่างจริงจังอ้าวหมดเวลาเท่านี้สวัสดีขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี